อะไรพลอยไม่เจอนานแล้วนี่ครับสวัสดีแคทโกรธอะไรพี่พีเอ็มไม่ได้โกรธไม่มีเรื่องให้โกรธโกรธไม่ได้อยู่ไหนรู้มึงแปลกๆอยู่ข้างนอกห้องครับแต่ว่าอยู่มันเป็นใกล้ๆประตูใช่ก็เลยกลัวว่าก็เลยพูดดังไม่ได้เดี๋ยวมันจะเสียงจะออกใช่เรียนนะใช่อยากเจอแคทไม่เจอแคทไม่ถ่ายท่านแล้วครับไม่ได้ครับพี่บีเอ็มต้องถ่ายเท่านั้นเซ็นสัญญาแล้วมาขายของหน่อยครับขายอะไรพี่เตยพี่เตยจะให้ขายอะไรบอกมากินข้าวแล้วเพิ่งกินเมื่อกี้เลยเพราะว่าออกไปข้างนอกมามีอะไรมาแถลงวันนี้ไม่มีครับวันนี้มาแป๊บเดียวก็เลยนั่งอยู่ข้างนอกเพราะว่าเดี๋ยวจะไปนั่งอ่านหนังสือแล้วคำจ่ายหนังสือนอสอสอบเหรอก็ให้รีบๆอ่านหนังสือแล้วขอให้จำให้ได้เยอะๆแล้วก็อะไรอีกแล้วก็ต้องมีแรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือมีเป้าหมายในการอ่านหนังสืออ่านเพื่ออะไรอ่านเพื่อทำให้สอบได้ต่างๆข้างหลังคืออะไรครับกระดาษสีก็คือกระดาษสีไงพี่เตยยูวันนี้มีใครมาจอยไลน์ไหมวันนี้ไม่มีครับวันนี้มาแป๊บเดียวจริงๆเพราะว่าช่วงนี้ขอเข้ารูทีนเดิมก่อนอ่านหนังสืออะไรครับอ่านหนังสืออะไรนะมันเป็นเป้าหมายในชีวิตแล้วก็มีหนังสือกับการใช้ชีวิตต่างๆซึ่งช่วงนี้มันลืมมันเหมือนไม่ได้อ่านมานานแล้วใช่ช่วงก่อนไม่ค่อยได้อ่านหนังสือนอนดึกนู่นนี่นั่นก็เลยช่วงนี้ก็เลยจะกลับเข้าสู่โหมดเดิมแป๊บนึงก็อาจจะเข้าสู่โหมดเดิมสักพักเลยยันนี่กินอะไรดีครับช่วยกินนะมันไม่เย็นแล้วพี่เตยนี่มันกลางคืนแล้วยิมมีคำถามอยากส่งน้องจวบไปในกล่องของความเกิดด้วยไหมได้จึงจบใช่ไหมอ่านเพื่อสอบราชการแต่แรงบันดาลใจคือยิมเอาอะไรดีแรงบันดาลใจคือยิมดีนะครับขอให้สอบได้นะฮะถ้าเกิดข้าราชการเนี่ยต้องไปบนแถวสมุทรสงครามก็ได้นะพี่ยิมเรียนคณะเรียนนิเทศครับสวัสดีมาตอนแบตจะหมดตลอดไม่ได้แสดงว่าต้องซื้อโทรศัพท์ใช้สองเครื่องแล้วพี่หนึ่งโอ้ยไม่คุยด้วยแล้วว่าแหละเข้าทำเหรอครับไม่ใช่มาแถลงว่าจะทำรูทีนเดิมใช้เวลาห่อของขวัญให้หนูต้อง3วันแกสนุกนะไม่เอานะไม่เอา10ชั้นนะสวัสดีฮะคิดถึงอยากให้พี่มาทุกวันเลยในอนาคตอาจจะไม่แน่แต่บ้ามันคงไม่ทุกวันหรอกคิดถึงยิ้มคนแฟนที่สุดคิดถึงกันเรื่องมาทำคนแฟนว่าไปทำบุญแฟนคลับเดี๋ยวอัปเดตอีกทีนะฮะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเต้ายิ้มจะได้ไปด้วยหรือเปล่ายิ้มก็ยังไม่แน่ใจเลยเดี๋ยวรอสรุปอีกทีนะครับแต่ว่าอาจจะถ้าได้ไปอาจจะได้ไปแป๊บๆกลางคืนก็ยังกินได้พี่พ่อบนที่ไหนศาลไทยกว่าอะไรสักอย่างจำไม่ได้มันอยู่ที่สมุทรสงครามฮะคนแพงต้องทำยังไงคนแพงๆต้องทำยังไงบ้างคะคนแพงๆก็ต้องไม่เซ็กซี่ให้คนอื่นเห็นไม่เข้าหาผู้ชายก่อนใช่ของขังไม่ขังเราต้องไปตามรอแล้วล่ะพี่ยิ้มให้หน่อย
แล้วอยากบนกับยิมต้องบนเรื่องอะไรดีบนกับยิมต้องบนเรื่องความรักคิดถึงยิมนะสมาคมดูมันดีช่วยคิดถึงมันคิดถึงทุกคนด้วยพี่มีอะไรเป็นไหม ถ้าหยุดน่ารักต้องใช้อะไรไม่รู้ใส่บาตรกับยิมได้ไหมตื้อก็ส่งของมาได้ครับเดี๋ยวไปใส่ให้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ยังไม่ได้ลองไปใส่บาตรตอนเช้าเลยพี่ยิมมีคอนเทนต์สนุกๆมาเล่านะมาฮะตอนนี้ไม่มีเพราะคนไข้โควิดเพิ่มมีหนึ่งของมันจะทำงานหน่อยก็ยิมคิดว่าโควิดเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกเหมือนสถานการณ์อาจจะเริ่มกลับมาดีขึ้นนิดนึงเพราะว่าพอคนได้ฉีดโควิดแล้วทุกคนก็เริ่มออกจากบ้านมากขึ้นเพราะว่ารถก็เริ่มติดมากขึ้นเริ่มเหมือนแบบเริ่มเหมือนทุกคนเริ่มจะใช้ชีวิตเหมือนปกติแต่ว่ายังใส่แมสนะแต่ว่าหมายถึงว่าการออกไปข้างนอกต่างๆคนก็ออกไปเริ่มเป็นปกติรถก็เริ่มติดของขวัญพี่ไปไม่ทันมันเกิดอยู่นะครับทุกคนเสียใจพี่เตอร์เลยดีนะวันสมัครคุณเตรียมแท็กซี่มาคุณเกียร์ต้องเรื่องเกียร์ไม่ต้องถามนะเพราะว่ายิมไม่ได้โฟกัสเรื่องเรียนเท่าไหร่ไม่ได้โฟกัสเรื่องเรียนเลยยิมเข้าหาติวเตอร์ก่อนบ้างยังเลยแต่ติวเตอร์ก็เริ่มเข้าหาแล้วท่านก็ดูไม่ติดทางผลถ้ายิมตกลงพี่เจมแพงยังแพงแล้ว เดี๋ยวสวยเดี๋ยวเท่พี่ปรับโหมดไม่ทันทำไงดีก็เปิดสกิลในการปรับโหมดให้ทันเรื่องของยิมทำทุกอย่างที่หนูบอกที่หนูทำอะไรเอ่ยหนูสรุปใช้ไวไฟห้องเตอร์แรงไหมก็อัปเดตซอฟต์แวร์ได้ก็แรงอยู่ฮะได้ครับพอดีพี่เกดไม่เซ็กซี่เลยอยากเย็บเสื้อให้ตัดถาวรมาเลยครับเอาเซ็กซี่มาเลยเรียงระดับความแพงสมาคมให้หน่อยไม่รู้อ่ะอันนี้ต้องให้ทุกคนเป็นคนเรียงหรือว่าโหวตกันเรียงก็ได้นะฮะของขวัญไม่มีตังค์ซื้อทำไงดีก็ห่ออะไรดีห่ออะไรมาก็ได้ให้มีของให้แกก็ได้คุณสมาคมแกงแม่บ้านขอประโยค MVP สักหนึ่งประโยค MVP ประโยคอะไรอ่ะคิดไม่ออกประโยค MVP เหรอคิดไม่ออกถ้าสมองแล่นเดี๋ยวมาตอบพี่อยากได้บ้านไหมให้บอกพี่แซนงั้นฝากบอกพี่แซนเลยฮะว่าอยากได้มากๆอยากดูยิ้มเล่นเป็นสินเสมอแล้วได้ฮะขอเตียงของขวัญปีนี้ก็เดี๋ยวรวบยอดปีหน้าเลยฮะพร้อมดอกเบี้ยยังไม่ฉีดยังเลยครับยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยพี่บอกว่าใช้สกิลไปไม่ต้องถามครับพี่ยิมบอกว่าใช้สกิลไปยิม Wi-Fi ไปยืม Wi-Fi เหรอท่านคนแพงมาจากไหนครับเนี่ยสวัสดีพี่เบิร์ดคิดคำถามไม่ตอบเอ้ยคิดคำอ่านถามไม่ออกพูดถึงหนึ่งนิ้วนะทำตัวแพงตามยิมไหมนิ้วก็เป็นตัวของนิ้วก็เหมือนเป็นสายปกป้องเพื่อนนิ้วเป็นสายปกป้องเพื่อนใช่พี่เวดิมบนอยู่ยิมไม่โฟกัสเรื่องเรียนไม่ได้แต่ยิมไม่ได้โฟกัสเรื่องเรียนจริงๆคนอะไรคือหนูไม่โฟกัสแสดงว่ายิมอ่านคอมเมนต์ช้า
จะฟังใครเมาได้สนุกเท่ายิ้มอ่ะไม่ยิ้มเมาไม่สนุกตอนนี้ยังเบอร์เนี่ยฟ้องแม่มาเสียเตอร์เข้าหายังไงเตอร์ก็เข้าหาในการแกล้งเตอร์เริ่มเป็นคนแกล้งแล้วยิ่งเป็นคนพูดตรงๆก็อืมใช่หลังๆก็พูดตรงๆเยอะเยอะมากเลยอืมเมาหนูเกลือหน่อยเพื่อนหนูเตอร์หนูฟ้องแม่ก็เล่นหนูก็เล่นหนูถามว่าตื่นเต้นวันเกิดไหมก็ตื่นคุณก็ถือว่าเป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งเฉยๆก็ตื่นเต้นแต่ก็พยายามไม่อยากตื่นเต้นมากเพราะว่ามันจะยังไงไม่รู้พี่เจมเข้าหาพี่เน็ตหรือพี่เน็ตเข้าหาเจมกันแน่อันไหนเดี๋ยวสรุปว่าใครแพงกว่ากันทั้งคู่ต่างเข้าหากันฮะพี่เจมกับพี่เน็ตบอกเตอร์ว่าแม่บอกเตอร์ว่ายิ้มแม่ห่วงนะจากที่สักใช่บอกให้พี่เตอร์ไปบอกเตอร์เลยโอ้ยพูดไปก็แล้วก็ให้พี่เตอร์เอาสินสอดมาแบ่งยิ้มด้วยนะ ไปใช้ไวไฟถ้าไวไฟจะใช้ไปบ่อยนะไฟอ๋อใช่ถ้าเราไม่เข้าหาผู้ชายแล้วผู้ชายก็ไม่เข้าหาเราเราควรลดราคาหน่อยไหมครับ อันนี้ก็น่าคิดนะถ้าเกิดผู้ชายไม่เข้าหาเราแล้วผู้ชายก็ไม่เข้าหาเราก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็อาจจะลองเลย ก็ไม่ต้องลดราคาฮะเราไม่มีลดราคาใช่กดแล้วเนี่ยยิ้มทั้งสามพี่เจมแพงแบบนี้เลยนะไม่เจมแพงอยู่แล้วแต่แค่วันนั้นอาจจะลืมตัวไปนิดนึงน่าส่งของเปล่าให้แล้วสิบเมตรพอไหมก็ให้พี่หนึ่งมาช่วยแกะด้วยนะบอกพี่ออฟหน่อยพี่ยิ้มต้องมีคลิปสมาคมเกมอันนี้ได้อันนี้ดียิ้มต้องสอนให้พี่เจมแพงยิ้มนะคอมเมนต์เดิมอีกยิ้มตัวพี่เตอร์ผูกโบของคนไปกับพี่เตอร์ต้องผูกโบใหญ่ๆเลยนะได้ยินแล้วตาช่วงนี้เหนื่อยมาวิ่งจะไปบ้านช่วงนี้ก็มีเหนื่อยทั้งกายทั้งใจบอกพี่ออฟทำคลิปสมาคมแม่บ้านหน่อยค่ะอย่างนี้นะเปิดเคมเอ็นดีกว่าพี่ว่าผมก็อยากเปิดเดี๋ยวรอช่วงนี้มีทำหลายอย่างก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็มากกว่าปกติขอให้สมาคมแม่บ้านสักคลิปได้น้องยิ้มลองเสยผมหน่อยได้ปะคะเป็นไงยิ้มอ้วนขึ้นยิ้มเป็นแกงเพื่อนใช่ไหมสวัสดีจ้าหนูยิ้มตำพี่แล้วเมาไม่สนุกใช่ปีนี้ขึ้นปี4แล้วใช่ไหมปี3ครับแล้วก็อ๋อเดี๋ยวยิ้มมีโรงเรียนซัมเมอร์ไว้ด้วยเดี๋ยวน่าจะยุ่งด้วยเต้แกล้งยิ้มหน่อยเต้เป็นคนแกล้งเหมือนยิ้มเลยแกล้งทำให้ตกใจผู้ชายเขายิ่งชอบยิ่งแกล้งไงใช่ดึงเจมเล่นนี่มาคนเดียวช่วงเฮาเตอร์แกล้งยิ้มเลยเดี๋ยวส่งคนไปตีให้ได้เลยพี่เตยพี่เตยไปจัดการเลยตั้งแต่หลังเสร็จเก็บถูกเม้นท์ดีใจจังเลยลูกยิ้มหิวข้าวไหมเพิ่งกินไก่ญี่ปุ่นไม่ยิ้มดูมันเหมือนงงเหมือนพี่ซีเลยใช่ยิ้มติดพี่ซีมาตอนนี้อยู่กับพี่ซีบ่อยพี่เตยอย่าทำร้ายเตอร์สิคะแล้วยิ้มทานข้าวหรือยังยิ้มไม่มีแรงใช่ไหมทุกคนเลยถามว่ายิ้มทำข้าวหรือยังใช่ไหมใช่ยิ้มง่วงด้วยเพิ่งตื่นป่ะลูกไม่ต้องตื่นแต่ว่าไม่ได้นอนกลางวันเพราะว่าตอนบ่ายอ่านหนังสือก็เลยตาเพียแล้วแบบก็เดินวันนี้ไปซื้อของมาออกไปซื้อของข้างนอกไปหาหนังสือเดินไปก็จะหลับ
ยิ้มใส่ใจในการอ่านคอมเมนต์แฟนคลับมากน่ารักมากใช่แต่อ่านนะแต่ว่าบางคอมเมนต์ก็ตอบไม่ได้เหมือนกัน ได้เลยยิ้มเดี๋ยวสินสอดเราหารคนละครึ่งได้อันนี้ค่อยว่าไปอย่างวันนี้เราบทเป็นพี่อ้อยพี่ช็อตนะคะใช่วันนี้จะเป็นพี่อ้อยพี่ช็อตเราไม่ควรลดราคาแต่ต้องมีโปรโมชั่นบ้างอันนี้ก็น่าคิดเราอาจจะไม่ใช้โปรโมชั่นเราอาจจะใช้การตลาดก่อนนะทุกคนถ้าเกิดการตลาดไม่สำเร็จเนี่ยเราค่อยมาค่อยลดโปรโมชั่นทีหลังยิ้มชอบแล้วคิดยังไงกับคนที่เข้าไปจีบผู้ชายก่อนวงเล็บไม่ได้ไรทำบ่อยไม่ได้ไรทำบ่อยคิดยังไงกับผู้ชายที่เข้าไปจีบคิดยังไงกับคนที่เข้าไปจีบผู้ชายก่อนไม่ได้ไรทำบ่อยคืออะไรวะพี่โอเล่เข้าไปจีบผู้ชายก่อนละเนาะหรือว่าหมายถึงในอันนั้นถ้าเกิดหมายถึงในดูมันดิก็เข้าไปคิดยังไงกับเข้าไปจีบผู้ชายก่อนหมายถึงถ้าเป็นเราหรอไม่รู้นะเข้ายังไงก็ไม่ได้คิดอะไรก็ตามนั้นยิ้มเลื่อนอ่านใช่ไหมนี่ใช่ฮะทุกคนยิ้มเลื่อนอ่านเองทุกคนก็รอไปก่อนจริงก็อยากเลื่อนปื๊ดเลยอยากอัปเดตให้เร็วๆแต่ว่าขออ่านก็ได้สำหรับแม่บ้านรับแม่บ้านเพิ่มไหมคะน่าจะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้สมาคมแม่บ้านได้ครบแก๊ง4แล้วต้องจัดโปรโมชั่นเพื่อให้เขาเข้ามาหาเราป่ะใช่มีชิวยิ้มพี่เนทจ่ายค่าสินสอดอย่างระดับพี่เนทค่าสินสอดตั้งเยอะหน่อยแต่น่าจะยังไม่ได้จ่ายเพราะน่าจะเตรียมตัวค่าสินสอดเยอะมากมากยิ้มชอบใครมากสุดในซีรีส์ไหนครับขอบคุณคนที่รับพี่เนทนะคะคิดยังไงที่ได้ตำแหน่งทำของแม่บ้านก็คิดยังไง ก็ไม่ได้คิดอะไรก็มันเป็นการเล่นๆเฉยชอบความในยิ้มจริงๆพี่เบิร์ดมีใจด้วยเหนื่อยไหมยังไงว่ามาสิยิ้มชอบยิ้มตอนผมยาวขอ how to คนแพงเนี่ยค่ะผู้ชายนะตอนนี้ยังไม่มีครับเพราะว่าต้องเอาไปลองใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาบอกให้ทุกคนใช่เดี๋ยวถ้าเกิดได้มีโอกาสใช้แล้วจะมาบอกว่าอันไหนใช้แล้วสำเร็จแฮชแท็กยิ้มในยิ้มแล้วเดี๋ยวก็มีแฮชแท็กยิมในซูเปอร์ยิมอีกยิมเรียนที่ไหนเลยเรียนมากรุงเทพครับช็อตคือติดเลยตายเลยกูอะไรเนี่ยปีนี้21ใช่ครับแกงพ่อบ้านใครตามใจสุดพี่ยิมตามใจคือหมายถึงว่าตามใจยิมหรือว่าตามใจอะไรครับถ้าเกิดตามใจทุกคนก็พี่เนทละฮะพี่ชอบผู้หญิงก็ชอบผู้ชายชอบอ่านทุกคอมเมนต์เลยพี่แบ๊พี่เนติบเอ้ยอ่านทุกคอมเมนต์ไม่ได้ต้องรีบแล้วพี่จะรีบไปยิ้มจบพี่สามแล้วเนาะใช่พอยิ้มเรียนซัมเมอร์ด้วยอาจจะจบไวก็ได้นะทุกคนตอนนี้ยังฝึกทำขนมไม่ได้ฝึกแล้วทุกคนเพราะว่าอุปกรณ์ไม่มีความจริงจะทำอาหารอีกอันหนึ่งแต่ว่ามันต้องใช้เตาอบก็เลยความจริงยิ้มมีอุปกรณ์ทุกอย่างแล้วแต่ว่าเหลือความจริงยิมจะไปใช้เตาอบที่คอนโดแต่ว่าเขาปิดนิติเอาไว้ไงก็เลยไม่ใช้เตาอบก็เลยไม่ได้ทำอะไรเลยแปลพอดีเต็มห้องมันก็แปลว่าแต่ว่าได้ใช้แค่ช่วงก่อนแต่หลังๆก็พอมันไม่ได้ทำรูทีนที่เราทำประจำหรือว่าต่างๆอะไรเงี้ยมันหลังๆไม่ค่อยได้มีวินัยกับตัวเองเท่าไหร่วันหลังยิมมาทำกับข้าวโชว์บ้างสิจะหลับทุกทีไม่ได้ใช่แต่ทุกทีไม่ได้ทุกคนก็ขอหลับทุกทีให้เป็นประวัติศาสตร์สักหน่อยพี่ยิ้มพูดแบบง่วงๆมึนใช่ถูกต้องแล้วจะจบปี4หรือจบ3ข้างหน้า3ครึ่งเผื่ออาจจะ3ปีฮะเอางี้นะทุกคนทำไมตัวเองง่วงจังวะเอ็นดูความงงใช่ยิมเป็นคนต้องอ่านซ้ำหลายรอบ
อ่านสื่อซะค่ะอ่านข้ามคอมเมนต์นะทุกคนพี่ทอมมี่มาช่วงนี้ไม่เจอพี่ทอมมี่นะฮะยิ้มพี่ขอโทษถามว่าทำยากไปช่วยถามสงมีคำขวัญประจำคมแม่บ้านคำขวัญเดี๋ยวไปคิดมาให้นะฮะใครเป็นหัวหน้าสมาคมแม่บ้านก็คงไม่มีใครแล้วล่ะแปะโพสต์อิทเต็มห้องเลยคิดลืมป่ะอ๋ออันนี้ตอนนั้นทีมแปะเพราะว่าตอนนั้นอ่านสื่อสมองในการแยกวิธีการทำงานต่างๆจริงการแปะโพสต์อิทมันคือการที่เราทำอะไรหลายๆอย่างแล้วเหมือนเราจะได้ไม่ต้องมาใช้สมองแบบเหมือนเปลืองพื้นที่สมองในการที่แบบโอเคเดี๋ยวเราต้องทำนี้หนึ่งอย่างนะโอเคเดี๋ยวเราต้องทำอันนี้หนึ่งอย่างนะโอเคเดี๋ยวเราต้องไปนู่นนะโอเคเดี๋ยวเราต้องซื้อเนี้ยเดี๋ยวเราต้องทำนู่นทำนี่เท่านี้นะพอเราคิดแบบนี้มันจำได้ก็จริงแต่ว่าเราจะใช้พลังในการจำมากขึ้นแล้วมันจะทำให้สมองทำงานเยอะซึ่งถ้าเกิดเราแยกทุกอย่างมาแล้วเขียนไว้มันจะทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะได้แบบไม่ต้องมาคิดมากหรือว่าต่างๆก็คือเราก็คือดูอย่างเดียวคิดอะไรได้ก็รีบไปเขียนแล้วก็เหมือนเป็นการแยกความจำออกมาข้างนอกเพื่อให้เราจะไม่ต้องได้ใช้สมองจะได้ไม่ต้องหนักสมองจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ มาจุกน้ำพุได้ไหมไม่หนังยางอยู่ในห้องน้ำขอข้ามคอมเมนต์นะทุกคนเดี๋ยวไม่ได้อัปเดตคอมเมนต์แป๊บนึงหยิบมาผมจุกทำไมคนอยากให้มาจุกผูกน้ำจุกยิ้มอยากได้โตพี่แซนวันนี้พี่แซนหายพี่แซนไปไหนไม่รู้เขากระปุกซื้อเตาอบให้ยิ้มดีไหมไม่ได้ทุกคนจัดซื้อเตาอบมาให้ยิ้มหมดทุกคนไม่ได้นะข้าวหลังพี่แนะนำไปล้างหน้าก่อนมาอะไรจะได้ตื่นๆพี่เบิร์ดพูดถูกคงไม่ต้องล้างหน้าแล้วถ้าอย่างนั้นก็คงต้องอาบน้ำแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยเลยไอ้ล้างหน้าแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยเลยไม่เป็นเต้ยิ้มแต่ยิ้มเต้ยิ้มได้ปะเมื่อกี้ตอนนั้นพี่ยังเผลอหลับเลยมาหนึ่งปีแล้วยังไม่ได้ช้อยเลยช่วงนี้นอนดึกครับช่วงนี้ก็พึ่งกำลังจะเปลี่ยนวิธีนอนใช่เพราะว่าเมื่อวานเหนื่อยแล้วก็พยายามจะเริ่มเปลี่ยนวิธีนอนตั้งแต่เมื่อวานหรือวันก่อนเนี่ย